สวัสดีครับชื่อปอนะครับนายธนาโชติเชื้อประดิษฐ์อายุ20ปีผมมาสมัครรายการ Nivea The Featuring เพราะว่ามันเป็นโอกาสหนึ่ง ที่เราต้องคว้าเอาไว้ครับโดนดีใครมาเห็นกันโดนดีแร็ปมาตั้งหลายปีวันนี้จะแร็ปกับโฟอีมาโดนดีใครมาเห็นกันโดนดีเลือดแทบพุ่งปี๊ดถ้าได้ฟีกับโฟอี29คะแนนบวกกับลูกแก้วอีก5คะแนนเป็น34คะแนนผ่านเข้ารอบแบบฉลุยโดนดีYo, สวัสดีครับปอครับผม AKA PQR ครับโบรตอนนี้เราก็อยู่กับสมาชิกแก๊ง540นะครับวันนี้นะครับพวกเรามารวมตัวกันเพื่อดูกิจวัตรประจำวันของผมนะครับว่าการทำเพลงในแต่ละเพลงของผมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างขั้นตอนมีอะไรตั้งแต่การ Mix Master การตัดต่อ MV การถ่าย MV นะครับผมไปเลยครับ Let's goเริ่มรู้ตัวว่าชอบเพลงสนใจเพลงเนี่ยตั้งแต่จำความได้ก็คือป.6ครับตอนนั้นฟังเพลงของพี่ๆบูดาเปสต์เพลง Fire อยู่ในปาร์ตี้ร้อนยังกับ Fire แล้วพอฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนเพลงแนวอื่นที่เคยฟังมามันมีความสนุกมันมีกลิ่นอายบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์ของเพลงนี้ก็เลยเริ่มฟังเพลงแร็ปมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ครับตอนที่ฝึกหาความรู้เกี่ยวกับเพลงแร็ปก็คือประมาณม.1ครับได้เห็นรายการนึงผมรู้สึกว่ารายการเนี้ยมันปลุกให้ผมเนี่ยอยากมีแร็ปเป็นของตัวเองบ้างแล้วก็เอาไปอวดเพื่อนนู่นนี่นั่นแล้วพอแต่งปุ๊บก็อยากใส่ดนตรีมันแบบว่าเป็นสเต็ปทีละเรื่อยๆครับบอกจะรักฉันคนสุดท้ายลองหาผัวจนสุดใจไล่ฉันไปเธอเหมือนคีโมนี่ว่าเธออย่ามาทำมึนเพื่อนล้ำเพื่อนมาจำบึดจำบึดเอ้ยมันต้องไงจำบึดอ๋อต้องบึดจำบึดเอาไม่จำบึดถูกกว่านะโอ้ยสุดยอดมีความหอมมากครับชัวเนื้อเพลงที่ผมนำมาแต่งในวันนี้เนี่ยเป็นเพลงฟีลแบบแอบว่าผู้หญิงหน่อยว่าทำไมเธอถึงทิ้งฉันไปทำไมเธอถึงไม่เลือกฉันแล้วก็ไปหาใครก็ไม่รู้ก็จริงๆแล้วเพลงอาจจะดูมีความดีฟดูมีความแบบเศร้าใช่ไหมครับแต่ว่าผมเอามาเล่าด้วยความเป็นสไตล์ผมเองมีความโจ๊ะๆมีความแบบสนุกสนานมีความแบบทาเลนต์กวนๆตามสไตล์ผมเลยครับเริ่มตรงนี้โอเคแหละถูกแล้วเจอแต่เรื่องห่วยๆก็ไม่ได้ป่วยแต่ใกล้บ้านไม่ได้มันงี่เง่าก็แค่ความเศร้ามาไล่ล่าปวดหัวและปวดขมับมันปวดตับมันปวดไตแต่ชอบผู้หญิงนะปวดใจกูชอบผู้ชายก็ได้ครับที่ผมชอบเพลงแร็ปนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบระบายความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างลงในเพลงแต่ว่าส่วนนึงเนี่ยก็เอามาจากแฟนครับผมแล้วก็ผมเป็นคนที่ประทับใจแฟนมากๆเพราะว่าตัวเขาหอมมากครับพี่และที่หอมเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะว่าเขาใช้ Nivea Extra Bright Body Serum Premium Fragrance Nivea Body Serum น้ำหอมตัวนี้อยู่ครับและที่ผมกับเขาเนี่ยชอบเหมือนกันเลยก็คือกลิ่นมันหอมเหนือระดับจริงๆครับไม่เหมือนโลชั่นทั่วๆไปเลยแถมหอมยาวนาน12ชั่วโมงด้วยนะครับเวลาเขาใช้เนี่ยกลิ่นหอมมันก็จะติดตัวเขายาวนานทั้งวันเลยครับเวลาอยู่กับเขาเนี่ยเหมือนยกสวนดอกไม้มาไว้ที่ตัวเลยครับผมและกลิ่นที่เขาเลือกใช้เนี่ยเป็นกลิ่น Miracle Sweet หอมหวานน่ารักเหมาะกับสาวหวานแบบเขามีเสน่ห์มากๆเลยครับแถมยังช่วยให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสเรียบเนียนขึ้นภายใน7วันเพราะว่ามีวิตามินซี50เท่าผิวเขาเนี่ยทั้งหอมทั้งใสเกินต้านขนาดนี้อยากจะอยู่ใกล้ๆไปตลอดทั้งวันเลยครับตอนนี้ครับเราก็ได้ทำการแต่งเพลงอะไรเรียบร้อยอัดเรียบร้อยมิกมาสเตอร์เสร็จแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการถ่าย MV ของเรานะครับอ่ะพร้อมแล้วมาถ่ายเลยเพื่อนบรรยากาศในการถ่าย MV กับเพื่อนๆต้องบอกเลยว่าสนุกมากด้วยความที่มันเป็นเพื่อนๆที่เรารู้ใจกันอยู่แล้วเพื่อนๆที่ผมอยู่ด้วยแล้วอุ่นใจอย่างเงี้ยทำให้บรรยากาศมันสนุกมันผ่อนคลายแล้วก็ไม่มีอะไรต้องกังวลเลยครับผมตอนนี้เราก็ถ่าย MV กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปตัดต่อวิดีโอกันเนาะซึ่งตรงนี้ผมจัดการเอง Let's go ลุยตอนนี้นะครับเป็นกระบวนการที่ผมกำลังตัดต่อ MV อยู่ซึ่งเป็น MV ที่ถ่ายกับชาวแก๊งมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาตัดต่อเพื่อที่จะไปปล่อยตาม YouTube ครับผมคือว่าฉันมันการันตีนะแต่เธอมาอยู่กับฉันมาอยู่ด้วยกันดูท่าจะดีนะแต่ความจริงมันไม่ใช่ถ้าอยู่กันพอละอ้าวต้องมาดีครับสวัสดีครับโอ้ตอนเห็นพี่โต้งนี่คือด้วยความที่เขาเป็นไอดอล
ที่ผมฟังมาตั้งแต่ยังเริ่มเข้าวงการฮิปฮอปใหม่ๆใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าเหมือนสานฝันวัยเด็กผมเลยแล้วก็รู้สึกว่าการที่ได้มานั่งแลกเปลี่ยนอะไรกับพี่โต้งเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งในชีวิตเลยครับพี่โต้งเขาให้คำแนะนำในเรื่องของการทำเพลงสไตล์เรกเก้มัฟฟินครับผมก็คือเขาจะมีประสบการณ์ทางด้านนี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะเดี๋ยวพี่โต้งลองฟังเพลงผมสักนิดนึงได้ไหมครับมาเลยครับยินดีครับขอบคุณมากครับท่านไม่เคยรู้ว่าเธอร้ายเธอมาหลอกกันทำไมบอกได้ไหมครับคุณซินยอริตาแรปเปอร์หลายๆคนที่ร้องแร็กมัฟฟินมันก็จะมีทั้งคนที่มีแนวทางของเขาอันเนี้ยก็เป็นทางที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยควบคุมเมโลดี้ได้ดีอะแล้วมันก็ฟังง่ายเพราะว่าตอนที่พวกพี่ทำกันพวกพี่ก็ยังคิดอยู่เลยว่าอย่างน้อยมันต้องไม่ใช่แค่เราเข้าใจคนเดียวคนฟังเขาต้องเข้าใจเราด้วยอะเข้าถึงคนฟังหลายๆใช่มันคือยาที่ยาหวานอะเด็กก็กินได้อย่างเงี้ยถ้าเราทำยาขมมาเด็กไม่เปิดรับอยู่แล้วตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยอันนี้คือมุมมองพวกพี่ตั้งแต่ต้นนะลุยไปพี่ไม่รู้หรอกนะว่าอนาคตแต่ละคนอ่ะมันจะไปทางไหนเว้ยแต่ว่าเรากำหนดเองได้ปลายทางของการมาแข่งขันในรายการพี่ว่ามันไม่ใช่ตรงนู้นละมันเป็นระยะทางที่เราสะสมมามากกว่าก็อยากจะขอบคุณพี่โต้งมากๆนะครับที่สละเวลามาให้กับผมคนนึงที่ก็ไม่รู้ว่ามีชื่อเสียงหรือว่ามีอิทธิพลต่อวงการฮิปฮอปแค่ไหนแต่ว่าพี่โต้งก็ยังเห็นถึงความฝันแล้วก็ความหวังในการทำเพลงของผมก็ขอบคุณในโอกาสที่นี้มากๆครับผมมาสมัครรายการ Nivea The Featuring ได้ก็เพราะว่าผมเห็นประกาศจากทาง Facebook Fanpage นะครับรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งที่เราต้องคว้าเอาไว้ครับแล้วก็ความประทับใจที่ผมมีต่อวง 4E ก็คือแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์ที่ชัดเจนแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยเก่งมากๆแล้วครับถ้าได้ฟีดสักเพลงหนึ่งก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตเลยครับบรรยากาศในรอบ10คนสุดท้ายผมรู้สึกว่ารอบนี้เป็นรอบที่ท้าทายผมมากๆครับเพราะว่าผมต้องร้องด้วยต้องบอกว่าวินาทีที่ประกาศผลแล้วผ่านเข้ารอบผมดีใจมากมันรู้สึกปลื้มใจในตัวเองครับผมวงการเพลงที่ผมอยู่ในทุกวันนี้ครับอาจจะพลิกชีวิตผมจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้ครับผมอยากจะบอกทุกๆคนเลยว่าอย่าละทิ้งความฝันคนเราเนี่ยบางคนเวลาพยายามไปแล้วก็อาจจะแบบรู้สึกท้อบ้างที่ไม่เห็นผลอย่าท้ออย่าถอยขอแค่พยายามเท่านั้นครับความพยายามบางทีมันอาจจะไม่สำเร็จแต่เราก็คงไม่สำเร็จถ้าเราไม่พยายามครับผมอย่าลืมมาดูพวกเรา6คนสุดท้ายนะครับกับมินิคอนเสิร์ตในงาน Nivea X4 Eve The Featuring Booming Sensation ในวันที่3ธันวาคมนี้ที่สยามสแควร์บล็อก K ครับมาดูกันให้เยอะๆนะครับ